ในเรื่องนี้ค่ะสำหรับกระบวนการที่เกิดขึ้นแล้วคนตั้งข้อสังสงตั้งข้อสงสัยแล้วก็ให้ความสนใจกันเยอะนั่นก็คือในเรื่องที่มีการออกหมายเรียกกับทางรองผบ.ตร.ด้วยค่ะในกระบวนการเนี่ยจริงๆการแจ้งข้อกล่าวหามันเกิดขึ้นแล้วหรือไม่อำนาจหน้าที่มันสามารถที่ตำรวจเตาปูนทำได้หรือเปล่าคะท่านรองคะคือขออนุญาตตอบแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าผมเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบคดีนี้โดยตรงได้ศึกษาจากข่าวที่เกิดขึ้นนะครับประเด็นที่หนึ่งเนี่ยนะครับการที่มีอำนาจสอบสวนหรือไม่เนี่ยก็ต้องดูว่าคดีเนี้ยคดีปัจจุบันคดีเนี้ยนะฮะที่กำลังเกิดปัญหาอยู่เนี่ยเป็นคดีที่มีการกระทำเกี่ยวกับเจ้าพนักงานหรือเปล่าถ้าเป็นการกระทำที่มีเรื่องเจ้าพนักงานมาเกี่ยวข้องเนี่ยแล้วท่านรองผบ.ตร.เนี่ยท่านถือว่าเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นนายตำรวจระดับสูงเนี่ยอันเนี้ยต้องเป็นอำนาจของปปช.แต่อย่างไรก็ตามตำรวจเองเนี่ยในคดีทั่วๆไปแม้จะเป็นอำนาจปปช.เนี่ยตำรวจก็มีอำนาจสอบสวนได้1เดือนแล้วก็ต้องส่งปปช.อันนี้เป็นคดีเกี่ยวกับเจ้าพนักงานทำผิดก่อนนะครับค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคดีที่ไม่เกี่ยวกับเจ้าพนักงานทำผิดเนี่ยสมมติว่าเป็นเรื่องพรบ.ฟอกเงินอย่างเดียวไม่มีเรื่องเจ้าพนักงานเนี่ยอันเนี้ยพนักงานสอบสวนที่เป็นตำรวจก็มีอำนาจสอบสวนได้ตามกฎหมายครับ มันจะต่างจากคดีที่หนึ่งคดีที่หนึ่งเนี่ยมีรู้สึกว่าจะมีการตั้งข้อหาเกี่ยวกับเจ้าพนักงานค่ะว่างั้นมันต้องไปที่ปปช.ถูกต้องแล้วซึ่งปปช.ก็มีดุลพินิจที่จะรับไว้ไต่สวนเองไม่ให้พนักงานสอบสวนตำรวจทำก็ได้ค่ะแต่ที่นี้คดีที่สองเนี่ยถ้าข้อเท็จจริงมันต้องชัดเจนว่าไม่มีความผิดต่อเจ้าพนักงานนะฮะถ้าเป็นอย่างนี้ก่อนคือไม่มีความผิดต่อเจ้างานเนี่ยมันก็จะไม่ต้องส่งไปปปช.ค่ะแต่นี่เราไม่แน่ใจว่าในส่วนของพนักงานสอบสวนชุดนี้เนี่ยดำเนินการในส่วนเจ้างานหรือเปล่าค่ะมีเรื่องเจ้างานผมยังยืนยันว่าต้องไปปปช.ค่ะนั่นเท่ากับว่าถ้ามีเรื่องความผิดต่อเจ้างานก็ยังสอบสวนได้ครับค่ะนั่นเท่ากับว่าถ้าเราลองเทียบเคียงคดีเว็บพนันออนไลน์2คดีก็คือคดีมินนี่และคดีที่เป็น BNK Master ที่สน.เตาปูนนะคะทั้ง2ท้องที่นี้ถ้าเราดูจากการเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์และมีเจ้าพนักงานตำรวจที่ถูกกล่าวหาว่าเข้าไปมีส่วนพัวพันกับเส้นเงินและในคดีของท้องที่เตาปูนเนี่ยมีกรณีที่อาจจะมีการตั้งข้อกล่าวหาหรือออกหมายเรียกในตัวข้าราชการตำรวจระดับสูงอย่างรองผบ.ตร.เนี่ยค่ะแบบนี้มันเทียบเคียงในลักษณะของรูปแบบความผิดมูลฐานและกระบวนการในการพิจารณาขั้นตอนในการไต่สวนที่ควรจะเอาไปไว้ที่ปปช.ได้ทันทีเลยไหมคะคืออย่างที่พูดเมื่อสักครู่เนี่ยฮะมันก็ต้องอยู่ที่ว่าคดีที่สองเนี่ยมันเกี่ยวกับความผิดเจ้างานไหมถ้าไม่เกี่ยวก็ไม่ไปปปช.ถ้าเกี่ยวต้องไปแน่ๆครับผมยกตัวอย่างง่ายๆครับสมมติว่าผมเนี่ยเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อยู่เฉยๆแล้วผมเนี่ยรับโอนบัญชีม้าหรือบัญชีแมวก็ตามจากเว็บไซต์การพนันออนไลน์หรือจากความผิดตามพระราชบัญญัติที่เป็นมูลฐานของพรบ.ปปช.ปปง.เนี่ยนะฮะพรบ.ฟอกเงินเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าผมรับมาเนี่ยโดยที่ไม่เกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ราชการอันเนี้ยผมจะถูกดำเนินคดีฐานฟอกเงินถูกไหมฮะค่ะเพราะฟอกเงินอย่างเดียวซึ่งผมไม่ได้เป็นข้าราชการอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องส่งปปช.แต่ถ้าผมเป็นข้าราชการระดับสูงเนี่ยแล้วผมไปเกี่ยวข้องเช่นใช้อำนาจในหน้าที่โดยไม่ชอบไปเรียกเงินเขาแล้วได้เงินมาแล้วผมก็กระจายเงินไปหรือรับเงินจากในส่วนที่ผมทำไม่ชอบเช่นผมละเว้นปฏิบัติหน้าที่ผมโดน157นะฮะแล้วผมก็ยังไปรับเงินอย่างเงี้ยอันเนี้ยเรื่องของผมเนี่ยต้องไปปปช.ครับจะแบ่งกันแค่สุดเดียวอ่ะครับแล้วมันจะแยกกันยังไงค่ะค่ะแล้วแยกกันง่ายนี่ฮะเราต้องดูว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยไปขอหมายเรียกเอ้ยขอโทษฮะขอหมายจับเนี่ยหรือส่งหมายเรียกไปเนี่ยฐานความผิดอะไรถ้าฐานความผิดที่ไม่เกี่ยวกับเจ้าพนักงานอันนี้พนักงานสอบสวนมีอำนาจทำการสอบสวนได้ครับค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นในตำรวจชั้นผู้ใหญ่อย่างนั้นเหรอคะใช่ครับในตำรวจชั้นผู้ใหญ่ก็สอบสวนได้นะครับไม่จำเป็นว่าถ้าเป็นในตำรวจชั้นผู้ใหญ่แล้วต้องไปปปช.หมดทุกเรื่องไม่ใช่นะครับวันนี้บางทีสังคมเราก็อาจจะเข้าใจผิดว่าถ้าเป็นชั้นผู้ใหญ่ต้องไปปปช.ทุกเรื่องไม่ใช่ครับต้องแล้วแต่ฐานความผิดเจ้าพนักงานเท่านั้นต้องเฉพาะเกี่ยวกับเจ้าพนักงานนะที่ปปช.มีอำนาจแต่ถ้าไม่ใช่เกี่ยวกับเจ้าพนักงานเนี่ย
ปปชไม่มีอำนาจเลยนะครับอย่างเช่นสมมติว่าเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แล้วกันทำร้ายคนโดยไม่ได้เกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่อันนี้ตำรวจสอบสวนได้นะครับตำรวจธรรมดาก็สอบสวนได้เพราะเป็นคดีอาญาทั่วไปเห็นไหมฮะหรือว่าถ้าเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ไปอะไรไปยักยอกทรัพย์โดยไม่ได้เกี่ยวกับความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่อันนี้ก็ตำรวจสอบสวนได้ค่ะดังนั้นก็ทำอยู่ตรงนี้ครับค่ะดังนั้นก็จะเข้ากับหลักเกณฑ์เลยหรือเปล่าคะถ้าสมมติว่าในวันที่มีการออกหมายเรียกรองผบ.ตร.ไปแล้วรองโจ๊กไม่ได้ไปเข้าพบกับเจ้าพนักงานสอบสวนในกรณีที่ถูกออกหมายเรียกไม่เข้าพบ2ครั้งออกหมายจับได้อันนั้นจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขดังนั้นเลยหรือไม่คะอันนี้ก็ขออนุญาตแล้วก็เป็นความเข้าใจผิดอีกเหมือนกันนะครับเพราะว่ากฎหมายไม่ได้กำหนดนะครับว่าต้องออกหมายเรียก2ครั้งแล้วถึงไปออกหมายจับคือแบบนี้ฮะเท่าที่เราทราบเนี่ยการกระทำเรื่องนี้ก็มีการไปขอหมายจับถูกไหมฮะซึ่งศาลอาญาท่านอนุมัติหมายจับบางท่านบางคนนะฮะมีตำรวจ3พลเรือน1อันนี้ศาลอาญาอนุมัติหมายจับคนที่ยศสูงคือพันตำรวจเอกระดับรองผู้บังคับการถูกไหมฮะออกหมายจับอันนี้ศาลอนุญาตหมายจับแต่ในส่วนของท่านรองผบ.ตร.เนี่ยศาลไม่อนุญาตอนุมัติหมายจับซึ่งศาลมองว่าอาจจะมองว่าท่านเป็นในตำรวจชั้นผู้ใหญ่ระดับสูงก็ไม่ควรต้องไปถึงขนาดว่าไปออกหมายจับให้ไปออกหมายเรียกทีนี้ถามว่าศาลทำไมไม่ออกหมายเรียกให้ไม่ใช่นะฮะศาลจะออกหมายเรียกไม่ได้เพราะว่าศาลไม่ได้ต้องการเรียกไม่ได้ต้องการเรียกมาเพื่อจะไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณาอันนั้นเป็นเรื่องกระบวนการในชั้นศาลศาลไม่ได้เรียกมาตรงนั้นแล้วใครอยากเรียกอะครับพนักงานสอบสวนเรียกมาแจ้งข้อหาเพราะฉะนั้นพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกได้เองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา52เลยครับสามารถออกได้เองเลยพนักงานสอบสวนเนี่ยออกไปได้เองเลยนะครับเป็นอำนาจของพนักงานสอบสวนโดยตรงเลยครับค่ะทีนี้ขอความรู้สักนิดหนึ่งค่ะพอมีรายงานข่าวออกมาว่าทีมพนักงานสอบสวนอาจจะพิจารณาออกหมายเรียกแต่ทางฝั่งของรองโจ๊กเนี่ยก็พูดตรงๆเลยว่าหมายเรียกอะไรยังไม่เคยเห็นเลยยังไม่ได้รับการแจ้งมาทั้งตัวของรองโจ๊กหรือภรรยาตามกฎหมายที่จะต้องเป็นบุคคลที่ได้รับหมายเรียกเนี่ยแจ้งมาจากทางเจ้าหน้าที่เท่ากับว่าตอนนี้กระบวนการมันอยู่ที่ตรงไหนคะคือกระบวนการตอนนี้ก็คือเป็นที่รู้กันว่าทางพนักงานสอบสวนนครบาลได้ออกหมายจับแต่ศาลเนี่ยบอกว่าให้ไปออกหมายเรียกแทนผมเทียบเคียงกับคดีอดีตสว.ท่านหนึ่งนะฮะซึ่งพนักงานสอบสวนเนี่ยพนักงานสืบสวนชุดสืบสวนไปขอออกหมายจับเหมือนกันท่านก็อนุมัติหมายจับคนอื่นแต่ว่าระดับสว.เนี่ยท่านก็บอกว่าคืออันนี้ออกหมายเรียกอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นนะคือสว.ก็เป็นตำแหน่งระดับสูงถูกไหมฮะทีนี้พอออกหมายเรียกเนี่ยทางพนักงานสอบสวนก็ออกหมายเรียกท่านไปท่านก็มารับทราบข้อหานี่คือการเรียกว่าออกหมายเรียกไปเพื่อจะมาแจ้งข้อหาการออกหมายเรียกไปแจ้งข้อหาไม่ได้หมายความว่าผู้ต้องหาท่านนั้นเป็นผู้ผิดนะครับเพียงแต่ว่าเข้าสู่กระบวนการสอบสวนเบื้องต้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่มีตัวผู้ต้องหาเนี่ยเราสอบสวนไม่ได้เพราะฉะนั้นพนักงานสอบสวนในชุดดังกล่าวก็ต้องพยายามหาทางที่จะแจ้งข้อกล่าวหาได้ครับก็อาจจะเป็นเหตุให้ไปออกหมายเรียกอีกสักครั้งนึงอะไรเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่ทีนี้พนักงานสอบสวนนะถ้าไปออกอีกแล้วก็ท่านไม่มาอีกก็กระบวนการสุดท้ายท่านพนักงานสอบสวนไม่รู้จะทำอีท่าไหนก็ต้องไปอาจจะไปขอหมายจับที่ศาลอาญาอีกรอบนึงอันนี้ก็ดุลพินิจท่านผู้พิพากษาศาลอาญาแล้วถ้าสมมติว่าท่านมองแล้วออกหมายเรียกหลายครั้งไม่มาท่านออกหมายจับก็ได้อันนี้เป็นดุลพินิจท่านหรือท่านอาจจะบอกว่าออกหมายเรียกไปสองรอบแล้วให้ไปออกอีกยังไม่จำเป็นต้องหมายจับอันนี้เป็นดุลพินิจโดยชอบของผู้พิพากษาศาลอาญาเลยนะครับที่มีหน้าที่ในการเป็นเวรออกหมายจับในวันนั้นๆ นะครับค่ะท่านรองครับถ้าครับเชิญครับท่านรองคะถ้าอยากจะสอบถามในการเข้าไปช่วยเหลือแนะนำคดีของทางอัยการสักหน่อยเพราะว่าถ้าเทียบเคียงกับกรณีของเคสเว็บพนันมินนี่เนี่ยทางอัยการสูงสุดก็เคยมอบหมายให้อัยการเข้าไปให้คำแนะนำตำรวจในการทำคดีในการสืบสวนสอบสวนคดีด้วยกรณีของ BNK Master เนี่ยอันนี้มีคำร้องมาแล้วหรือยังว่าอัยการจะต้องเข้าไปช่วยเหลือดูแลแล้วหรือไม่อย่างไรนะคะถ้าเล่าตรงๆไม่ปิดบังกันก็คือมีมาแล้วครับคือตอนนี้เนี่ยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยคงมองเห็นองค์กรอัยการว่ามีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านกฎหมายก็เลยอยากจะเรียนเชิญอัยการมาให้คำปรึกษาแนะนำครับนะครับเหมือนกับคดีกำนันนกเนี่ยนะฮะคดีกำนันนกเนี่ยทางท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางท่านเห็นตรงนี้ท่านก็ทำหนังสือนะฮะขออนุญาตอัยการไปผมก็ได้ไปทำหน้าที่ช่วยเหลือตรงเรื่องนี้เหมือนกันไปให้คำปรึกษาค่ะครับเรื่องดังกล่าวนี้มีครับต้องยอมรับว่ามีถึงนะครับค่ะแต่ยังไม่ได้มอบหมายอัยการท่านใดไปนะครับค่ะแต่มีมาเดี๋ยวแต่จะต้องมอบหมายแน่นอนนะครับค่ะการมอบหมายไปเป็นที่ปรึกษาคดีเนี่ย
ก็บอกได้เลยว่าเป็นที่ปรึกษาคดีก็คือให้คำแนะนำในข้อกฎหมายต่างๆส่วนพนักงานสอบสวนเองจะเอาตามอัยการ 100% มั้ยหรือจะเห็นต่างเห็นแย้งได้หมดครับค่ะมันจะมีประเด็นเรื่องนี้ไหมคะที่ทางทีมทนายความเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมในคดีมินนี่เนี่ยยังเอาผิดเรื่องของเจ้าพนักงานเลยว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเรียกรับผลประโยชน์หรือว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะคะแล้วทำไมคดี BNK Master เนี่ยถึงไม่มาเอาผิดตรงนี้จะดำเนินคดีแค่ฟอกเงินเพื่อให้พนักงานสอบสวนมีอำนาจไม่ต้องส่งเรื่องไปยังปปช.หรือเปล่าประเด็นตรงนี้อัยการพอจะเข้าไปช่วยได้ไหมคะคือผมมองว่าอันนี้ก็เป็นทางฝ่ายท่านรองผบ.ท่านก็เป็นผมก็ต้องต่อสู้ในมุมนี้ถูกไหมฮะค่ะเพราะผมก็ต้องบอกว่ามันเป็นเว็บพนันที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันทำไมไม่ดำเนินคดีเจ้าเดียวแต่ทางตำรวจเนี่ยก็บอกว่ามันคนละเว็บไซต์นะคนละเว็บพนันและความผิดคนละส่วนคนละกรรมผู้ต้องหาคนละส่วนอันเนี้ยมันก็มองกันเหมือนตอนเนี้ยเป็นจุดที่ต่างคนต่างมองถูกไหมครับถ้าทางที่ดีเนี่ยสุดท้ายมันก็อยู่ที่กระบวนการวันเนี้ยเราจะเชื่อใครถูกไหมฮะสมมติอัยการไปแนะนำเนี่ยเขาก็อาจจะไม่เชื่อก็ได้นะครับมันแล้วแต่ดุลพินิจของการทำหน้าที่ของพนักงานสอบสวนผมมองว่าทุกอย่างเนี่ยวันเนี้ยมันน่าจะต้องไปจบกันตรงกระบวนการศาลนะครับผมยกตัวอย่างว่าถ้าศาลท่านเนี่ยได้รับคำฟ้องของตำรวจได้รับคำฟ้องของทีมทนายของรองผบ.ตร.เนี่ยสมมติไปฟ้องว่าเอ้ยตำรวจชุดนี้เนี่ยปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบนะไม่มีสิทธิสอบสวนนะค่ะอันนี้ตำรวจก็อาจจะต้องหยุดในการทำตรงนี้นะอันนี้มองในจุดกลางนะครับในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าทางพนักงานสอบสวนชุดนี้เนี่ยไปออกหมายเรียกรอบหนึ่งแล้วก็ยังไม่ได้มารับทราบข้อกล่าวหาเนี่ยก็อาจจะไปขอหมายจับทีนี้ถ้าเกิดศาลท่านออกหมายจับเนี่ยก็แสดงว่าตำรวจชุดนี้ก็มีอำนาจในการสอบสวนเรื่องนี้ถูกไหมครับค่ะเนี่ยมันมองคนละมุมมองต่างมุมสู้กันได้ตำรวจใช่ตำรวจก็มองยืนยันว่าเราไม่ได้ดำเนินคดีตามความผิดต่อเจ้างานถูกไหมฮะทางท่านรองผบ.ท่านก็ต้องมองว่าเฮ้ยมันเรื่องเดียวกันนะมูลฐานเดียวกันส่งไปปปช.เห็นไหมซึ่งเมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่เราฟังข่าวเนี่ยถามไปทางเลขาปปช.ท่านก็ยังไม่กล้าตอบว่าอย่างไรก็ทุกอย่างมันต้องดูจากเอกสารหลักฐานนะฮะเพราะเราเองเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเว็บไซต์การพนันออนไลน์อันเดียวกันหรือไม่นะครับแต่สรุปโดยสรุปของผมเนี่ยจำพูดในหลักกฎหมายเท่านั้นว่าถ้าเกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์และถ้ามีความเป็นเจ้าพนักงานเข้าไปเกี่ยวเนี่ยอันนี้ไปปปช.แน่นอนถ้ามีความผิดเกี่ยวกับปปช.แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีความผิดเกี่ยวกับไม่มีความผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงานนะฮะถ้าเป็นความผิดพระราชบัญญัติฟอกเงินล้วนๆเนี่ยอันนี้ตำรวจสอบสวนเองได้ครับค่ะมาอีกเรื่องนึงค่ะมีเท่านี้เลยครับค่ะได้ครับค่ะขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีของนางบัวผันนะคะที่สระแก้วซึ่งเป็นคดีใหญ่ตอนนี้เนี่ยในความคืบหน้าในเรื่องของการบังคับใช้พรบอุ้มหายในกระบวนการที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะข้อเท็จจริงพอมีเวลาให้ตอบใช่ไหมครับค่ะโอเคครับคืออย่างนี้ครับต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่าเรื่องนี้เดิมทีเนี่ยกรมสอบสวนคดีพิเศษรับเป็นคดีพิเศษแล้วเมื่อเป็นคดีพิเศษเนี่ยก็จะตัดอำนาจไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองตัดอำนาจตำรวจนะครับที่จะมาสอบสวนนะครับแต่นี้การที่ดีเอสไอตอบฝ่ายเดียวได้ไหมคำตอบคือไม่ได้นะครับเพราะตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานหรือว่าภาษาชาวบ้านเรียกว่าพรบ.อุ้มหายเนี่ยเมื่อตำรวจรับเรื่องสอบสวนเมื่อดีเอสไอรับเรื่องสอบสวนหรือฝ่ายปกครองรับเรื่องสอบสวนทั้ง3หน่วยงานเนี่ยครับต้องส่งมาที่อัยการนะครับพร้อมกับให้อัยการเข้าไปทำหน้าที่ในการตรวจสอบกำกับการสอบสวนนะครับนี่คือกฎหมายใหม่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยความคืบหน้าคือ DSI เนี่ยทำหนังสือมานะครับท่านอัยการสูงสุดเนี่ยพิจารณาหนังสือจาก DSI แล้วเนี่ยแล้วพิจารณาตามกฎหมายมาตรา31เนี่ยจึงมีคำสั่งให้อัยการเข้าไปตรวจสอบกำกับการสอบสวนโดยมอบผมเนี่ยนะครับผมเนี่ยเป็นหัวหน้าคณะในการไปตรวจสอบกำกับการสอบสวนค่ะอันนี้พอเข้าไปตรวจสอบกำกับการสอบสวนเนี่ยกับ DSI เนี่ยก็เท่ากับหน่วยอื่นไม่มีอำนาจก็เป็นอำนาจหน้าที่ของ DSI ที่มีการกำกับโดยอัยการเห็นมั้ยครับค่ะแล้วเราเนี่ยก็จูงมือ DSI ไปสอบลุงเปี๊ยกมาแล้วครับที่โรงพยาบาลคัจยลักษณ์ค่ะซึ่งลุงเปี๊ยกตอนนี้อาการดีหมดเลยครับคุณหมอบอกว่าอาการติดเหล้าอดเหล้านี่หายขาดแล้วครับก็ให้การได้เป็นประโยชน์มากๆครับอันนี้สอบลุงเปี๊ยกไปหนึ่งปากวันนี้เนี่ยขณะที่โทรหาผมเนี่ยกำลังสอบพยานอยู่เหมือนกันครับอันนี้เราเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจมาสอบสวนนะครับจากอะไรประเทศเดินทางมา2ท่านด้วยกันกำลังสอบสวนอยู่ก็คือจะสอบพยานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับ
คาดว่าในการวางไทม์ไลน์เมื่อวานนี้เราประชุมคณะอัยการที่อัยการสูงสุดแต่งตั้งเนี่ยเราบอกว่าเราจะทำให้เสร็จภายในเดือนหน้าครับก็คือเดือนเมษายนครับนะครับก็จะได้ความชัดเจนว่าใครจะเป็นผู้กระทำความผิดแล้วเราจะเรียกมาแจ้งข้อเก่านะครับเพราะความผิดดังกล่าวเนี่ยถ้าจะผิดนะครับก็คืออันที่หนึ่งเป็นการควบคุมตัวแล้วมีการแจ้งการจับหรือการควบคุมตัวต่ออัยการจังหวัดสระแก้วไหมมีการแจ้งการจับการควบคุมตัวต่อนายอำเภออรัญญประเทศไหมถ้าไม่มีอันนี้ก็คือละเว้นอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งนะครับซึ่งเราต้องตีความว่าเป็นการจับเป็นการควบคุมตัวแล้วนะครับเพราะคุณเปียถูกจับนะครับถูกจับนะครับใส่กุญแจมือนะครับแจ้งข้อหานะครับแล้วไปส่งศาลนะครับตัวลุงเปียอยู่ที่ไหนครับศาลจังหวัดสระแก้วนะครับถ้าไม่มีวงจรปิดที่นักข่าวช่อง8ได้มาเนี่ยลุงเปียก็ยังอยู่ในเรือนจำของจังหวัดสระแก้วอยู่นะครับถูกไหมฮะทีนี้เราก็ต้องมาพิจารณาว่าการทำดังกล่าวของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมีการกระทำความผิดอะไรไหมในตั้งแต่จับกลุ่มลุงเปียกมามีการซ้อมมีการบังคับมีการทรมานไหมถ้ามีก็จะเข้ามาตรา5หรือมาตรา6หรือมาตรา7เนี่ยมันมี3มาตรานะฮะที่มีโทษตามกฎหมายของพระราชบัญญัติอุ้มหายเนี่ยค่ะคือตอนนี้กำลังระหว่างสอบสวนอยู่ระหว่างสอบคาดว่าจะชัดเจนเดือนหน้านะคะท่านรองคะไม่เกินเดือนหน้าครับผมเมษายนมีความชัดเจนสรุปเพราะว่าท่านอัยการสูงสุดท่านก็กำชับผมมาว่าต้องแจ้งการทำงานทุกขั้นตอนแล้วก็ต้องรายงานให้ท่านทราบเป็นระยะแล้วต้องทำความรวดเร็วต่อเรื่องและเป็นธรรมครับผมค่ะขอบพระคุณมากค่ะ